เบลล่าราณีแจ้งข่าวอินสตาแกรมผู้จัดการถูกปิดสาเหตุจากโพสต์ล่าสุดหลังเมินดราม่าแย่งซีนจากกรณีคอนเทนต์มาเกียราศีไม่ขอร่วมงานกับดาราสาวคนนี้ทำเอากลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนใหญ่มองว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาพูดออกสื่อเพราะมีผลกระทบกับคนอื่นทำให้ชาวโซเชียลขุดคุยและเดาวันไปต่างๆนานา,นาว่าคนที่เล่านั้นคือใครกันแน่ทั้งๆที่เรื่องนี้ก็ผ่านไปนานแล้ว โดยมีการโยงไปถึงใครหลายคนหนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวเบลล่าราณีโดยมาร์กี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ผ่านโซเชียลส่วนตัวแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันและอีกหนึ่งประเด็นที่โดนคนในวงการการซีน,นทำเอาดราม่าสนัน่นโดยก่อนหน้านี้พลอยผู้จัดก,การส่วนตัวเบลล่ามีการโพสต์ภาพและข้อความว่าเหมือนดรามา่าเผยว่า อ่านโซเชียลแล้วมึนหัวมาพักใจดูวล็อกพวกเราพาแม่แม่ไปเที่ยวดีกว่านะมาม้าอินเจแปนพาแม่มาซาที่โตเกียวที่ช่อง YouTube พลอยกับเบลทริปสารฝันคุณแม่ Family is everything ล่าและสุดทางสาวเบลล่าก็ได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรีแจ้งข่าวหลังอินสตาแกรมของทางผู้จัดการนั้นโดนปิดไปเผยว่าไอจพี่พลอยผู้จัดการของเบลถูกจ้างปิดการใช้งาน Instagram มแอดพลอยในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากพี่พลอยได้โพสต์ภาพล่าสุดตอนนี้กำลังพยายามติดต่อหาทางนำกลับคืนมาอยู่ค่ะ